มันไม่ใช่แค่ผู้ที่ได้เหรียญกลับมาหรือผู้ที่ทำลายสถิติทุกๆคนทุ่มเททุกๆคนมีส่วนกับความสำเร็จของเราผมถือว่าพวกคุณทุกคนเป็นความภูมิใจของประเทศชาตินะครับพาราลิมปิกไทยเริ่มจากศูนย์สู่แถวหน้าเอเชียในพาราลิมปิกปี2016ที่ริโอเดจาเนโรทัพนักกีฬาคนพิการไทยสร้างความตื่นตะลึงให้กับทั่วโลกเมื่อคว้าเหรียญทองได้ถึง6เหรียญซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้วงการกีฬาคนพิการไทยพัฒนาได้มากขนาดนี้เกิดขึ้นในปี2005เมื่อจุตินันท์ภิรมย์ภักดีผู้บริหารของสิงห์คอร์ปอเรชั่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างนักกีฬาและได้เปลี่ยนแนวทางการบริหารจากเดิมที่เน้นอัดฉีดเป็นเน้นการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนจุตินันท์ได้เปลี่ยนไอเดียว่าทำไมต้องสนับสนุนแต่กับผู้ชนะจริงๆการสนับสนุนควรมีขึ้นตั้งแต่ก่อนแข่งขันด้วยซ้ำเมื่อซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างเต็มที่เขาจะได้มีพลังในการลงแข่งขันให้กับประเทศชาติได้อย่างดีที่สุดด้วยวิธีคิดในแนวทางนี้ผลงานของนักกีฬาไทยในพาราลิมปิกเกมก็ค่อยๆดีขึ้นจากปักกิ่ง1เหรียญทองมาลอนดอน4เหรียญทองและมาสู่ริโอที่6เหรียญทองซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติอาเซียนไม่เคยมีชาติไหนทำเหรียญได้มากขนาดนี้ในอีเวนต์เดียวมาก่อนจุตินันท์ให้สัมภาษณ์ว่าความสำเร็จที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายแต่ผ่านการวางรากฐานมาเป็น10ปีและการสนับสนุนนักกีฬาให้มีความพร้อมก่อนจะแข่งมันน่าดีใจเวลาเราได้เห็นผลงานงอกเงยขึ้นแบบนี้ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทั้งนักกีฬาและทีมงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทจนทำให้วงการกีฬาคนพิการไทยก้าวหน้ามาอยู่ณจุดนี้ได้สำหรับนักกีฬาคนพิการแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าเหรียญคือความพยายามที่ซ่อนอยู่ในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งความสำเร็จของนักกีฬาเหล่านี้จะเป็นการส่งพลังใจไปสู่ผู้คนให้ลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่สุดท้ายนี้สำหรับทีมพาราลิมปิกของไทยจะทำผลงานเป็นอย่างไรก็ประเด็นหนึ่งแต่ถ้าหากสู้สุดใจตามที่ซ้อมมาอย่างเต็มที่เท่านี้คนไทยก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างที่สุดแล้ว